วาดเรียงตอบรางวัลนะคะเอ๊ะอะไรบ้างจ๊ะอันหนักไหมคะก็จะเป็นเกี่ยวกับบิสเนสค่ะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับด้านการละครการแสดงละครใช่ขอบคุณทาวด้วยนะคะที่ให้จริงๆก็คือดีใจตั้งแต่ได้มีชื่อเข้าชิงแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากทางแฟนคลับด้วยที่ช่วยกันหนุนด้วยเงี้ยเป็นไงบ้างคะในปีนี้ด้านการละครของเราโดดเด่นมากก็หายเหนื่อยเนาะเพราะว่าแต่ละเรื่องที่เราได้แสดงไปตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นประกอบคณิกาหรือว่าเป็นวิมานหนามเนี่ยก็ตั้งใจสุดๆแทบจะทุ่มเทสุดชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะที่ผ่านมาอันนี้เป็นรางวัลแรกไหมในการแสดงถ้าในการแสดงก็น่าจะเป็นรางวัลแรกเลยค่ะใช่ก็จะเป็นพาร์ทของบางกอกคณิกาหรือว่าแม่กุหลาบใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าปีหน้าคือเตรียมทุนไปเยอะแค่ไหนคะเขาบอกว่าต้องเดินสายอะต้องเดินสายอะค่ะก็แบบมีทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าแบบให้เตรียมไว้นะเพราะว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีของวิมานหนามอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รอลุ้นว่าเราจะได้รางวัลอะไรที่เหมือนเป็นการันตีให้เรารู้สึกว่าเราก็หายเหนื่อยกับสิ่งที่เราทำไปเพราะว่าดูเป็นที่มากก็ปล่อยสุดเนาะเหมือนกับว่าเราไม่รู้จะขายอะไรแล้วแม่คือความสามารถอย่างเดียวที่ทำให้เราสามารถอยู่ตรงนี้ได้นานที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้แบบแฟนคลับที่เขาอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ภูมิใจไปด้วยตอนนี้ตัวเลขรายได้ของวิมานหนามก็ยังคงวิ่งไปขึ้นตลอดใช่คือจริงๆอ่ะหนูแค่คิดว่าขอให้มีสักแตะถึง100ล้านคือก็ดีใจแล้วเพราะเป็นเรื่องแรกเราก็อยากได้ฉายาแบบนางเอก100ล้านเนาะพอมันถึงจริงๆก็ดีใจมากแล้วก็เรื่องนี้คือเหนื่อยกันทั้งทีมตอนที่เราไปถ่ายกันไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำเป็นเจฟหรือเป็นแม่สีดาเป็นน้องเก่งนะเราเรียกได้ว่าทนร้อนทนหนาวทนฝนกันสุดๆเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้รายได้ต่างประเทศก็ยังคงวิ่งด้วยเช่นกันใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูผลภาพรวมอีกทีนึงค่ะว่าจะทำรายได้ไปเท่าไหร่เป็นไงเราไปได้ฟังฟีดแบ็กไหมคะว่าไปสายต่างประเทศแล้วเป็นไงบ้างแฟนคลับค่อนข้างชอบแล้วก็เขาก็เหมือนอึ้งกับผลงานด้านการแสดงของเราว่าเราสามารถเล่นได้ขนาดนี้เลยหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆคนก็คือเหมือนไม่เคยรู้จักเรามาก่อนก็ได้รู้จักเราในพาร์ทของการเป็นนักแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการตอบรับที่ดีมากๆเลยจะมีโอกาสเรียกนางเอกพันล้านไหมคะเพราะว่าเรื่องอื่นๆเขาก็ภาวนาให้ถึงค่ะคิดว่าภาวนาให้ถึงแต่ว่าก็ไม่อยากกดดันตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากได้ฉายาเนาะมันก็เป็นการแบบคอนเฟิร์มด้านของฝีมือการแสดงของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตประเด็นนิดนึงนะคะกับดราม่าครับผมแกอินเตอร์เนชั่นแนลยังไงบ้างครับพี่ฟ้าเราได้ติดตามยังไงบ้างติดตามก็มีคุยกันหลังบ้านค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเหมือนกันเพราะรู้สึกว่ากลายเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟระดับประเทศไปเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็อยากให้มันจบลงด้วยดีเพราะว่าคิดว่าเราไม่ได้อยากที่จะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องราวอะไรกับเพื่อนบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าประเด็นบางประเด็นที่รู้สึกว่ามันอาจจะกลายเป็นสงครามโซเชียลที่เลยเถิดกันไปแล้วก็เหมือนจะรับฟังกันค่อนข้างที่จะยากแล้วตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาให้เราหาทางออกให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวันที่10นี้บอสก็จะมีการแถลงแบบลงดีเทลแบบชัดเจนว่าเหตุการณ์ลำดับ1 2 3ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะลึกๆดีเทลลึกๆจริงๆฟ้าเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสทราบถึงตรงนั้นนะคะเพราะว่าเป็นส่วนของรายละเอียดของกอง NGI ด้วยการ์ตูนฟ้าเองล่ะคะได้รับผลกระทบอะไรบ้างเพราะว่าเห็นเราโพสต์ในโซเชียลก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เป็นโดนลงมาสบายโดนละเลยค่ะคือจริงๆเนี่ยเป็นการในฐานะของการเป็นผู้จัดการกองนะคะเราก็เลยอยากที่จะโพสต์เพื่อเวลคัมสาวๆที่ประกวดเป็นผู้เข้าประกวด MGI แต่สิ่งที่หนูก็ไม่ทราบเหมือนว่าสิ่งที่เขาเข้าใจสำหรับแฟนๆนางงามของประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาจะคิดในมุมมองไหนอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาก็น่าจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่ออาจจะตีความไปอีกแบบนึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้ปัญหามันก็บานปลายค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆส่วนตัวหนูไปประเทศกัมพูชาค่อนข้างบ่อยเมื่อหนึ่งเรามีไปทำงานไปร้องเพลงมีคอนเสิร์ตเรามีแฟนคลับที่นั่นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีงานพรีเซนเตอร์ที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แอบกลัวเหมือนกันว่าสุดท้ายก็คือไม่รู้ว่าผลกระทบจะไปตกที่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆเนาะสุดท้ายก็อยากให้แบบแฟนๆกัมพูชาใจเย็นๆแล้วก็อาจจะฟังกันมากขึ้นในณจุดนี้อะไรเงี้ยใช่จากคอมเมนต์ต่างๆที่เขาคอมเมนต์มาเราได้อ่านค่อนข้างรุนแรงเลยค่ะจริงๆก็แอบตกใจเหมือนกันว่า
โอ้ค่อนข้างแรงเลยนะแรงเลยแหละค่ะหนักไปทางการใช้ความรุนแรงค่อนข้างจะเยอะส่วนมากก็จะไปถึงทางบอสนวัตมากกว่าแล้วก็พี่แชมป์น้องหลินอะไรเงี้ยที่เราได้ดูซึ่งจริงๆเราก็ไม่อยากให้มันมีสงครามโซเชียลรุนแรงแบบนี้เพราะมันเป็นภาพที่พูดตรงว่าไม่น่ารักเลยนะคะก็อยากจะแต่ก็ควบคุมอะไรไม่ได้ได้แต่ปล่อยเลยตามเลยแล้วเป็นไงบ้างคะกับตัวน้องลินเองเรามีโอกาสได้พูดคุยกับน้องหรือยังก็มีทักไปอะไรเงี้ยเหมือนน้องก็บอกว่าจริงๆหลักๆลินเองก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเหมือนเขาจะเห็นใจทางทีมงานทีมไทยมากกว่าที่ทำงานกันค่อนข้างที่จะลำบากในช่วงนั้นอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการตัดสินใจกระทันหันแล้วก็ทุกอย่างจะต้องเสร็จสับแล้วผ่านคนไปให้ได้ด้วยดีในณตอนนั้นเหมือนพอน้องมาถึงที่ไทยก็รู้สึกโล่งใจกับความกดดันต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นพี่แชมป์หรือหลายๆคนก็เหนื่อยกันมาเหมือนทีมงานหลายคนก็เสียความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้ได้รับฟังได้เป็นแบบคือจริงๆก็มีคุยกับทางพี่แวนกับพี่แชมป์หลังบ้านด้วยว่าสรุปแล้วก็คือณตอนนี้คือโอเคกันไหมอะไรเงี้ยมันหลายๆคนก็รู้สึกท้อเหมือนได้กลับบ้านก็คงรู้สึกโล่งใจแล้วก็การทำงานค่อนข้างเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นกับการสื่อสารหรือการคุยติดต่อกับทางกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าสุดท้ายแล้วคือน่าจะผ่านพอเราอยู่บ้านเราแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรที่จะต้องกดดันมีแต่เรื่องที่จะต้องเคลียร์กันกับความเข้าใจกับบ้านมากกว่าว่าเราจะหาทางลงหรือว่าทางจบยังไงให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะเหมือนตอนนี้อาจจะพูดอะไรไปเหมือนน้ำกำลังเชี่ยวอยู่น่าจะค่อนข้างที่จะต้องรอให้เย็นลงนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟอีกแล้วจริงๆหนูเป็นกำลังใจให้ทางกัมพูชาด้วยตอนแรกว่าเรารู้สึกว่าอุ๊ย MGI มันค่อนข้างที่จะมันเป็นระดับโลกเนาะมันเป็นการแข่งขันแบบระดับเวทีระดับโลกเราก็เป็นกำลังใจให้เพราะเราเคยไปร่วมงานไปทำงานเรารู้อยู่ว่ากระบวนการการทำงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ภาวนาให้ทุกอย่างออกมาเสร็จสรรพออกมาดีแต่ในเมื่อโอเคมันมีข้อผิดพลาดหรือว่าบางอย่างที่เราตกลงกันไว้มันไม่ได้เป็นไปตามคาดที่ภาพมันออกมาทีนี้มันไม่ได้มีเสียงแค่ของคนไทยอย่างเดียวเราต้องรับฟังเสียงของแฟนนางงามทั่วโลกด้วยว่าภาพที่มันออกมามันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องแก้ไขกันไปซึ่งจริงๆหนูว่าตัวบอสเองเขาก็คงเครียดด้วยเขาก็คงไม่ได้อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็นั่นแหละค่ะก็คือเป็นกำลังใจให้อยากให้จบลงด้วยดีเพราะสุดท้ายคือคนที่น่ารักอ่ะมันก็มีเยอะมากๆสำหรับแฟนๆกัมพูชาที่น่ารักที่ให้การตอบรับการอบอุ่นการทำงานต่างๆที่เราเคยร่วมงานอะไรเงี้ยหนูมองว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มเฉยๆไม่ได้เป็นแบบไม่ได้มองภาพรวมแบบเป็นทั้งประเทศอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เขาเข้าใจเขาคงเข้าใจไปถึงภาพลักษณ์ขององค์รวมระดับประเทศอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เหมือนยังเข้าใจกันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยอาจจะต้องรอให้เย็นลงใช่ค่ะอาจจะต้องรอให้น้ำมันนิ่งสักพักนึงเพราะตอนนี้เหมือนยิ่งเราพูดหรือเราอธิบายอะไรไปเนี่ยการรับฟังน่าจะไม่ได้เต็ม 100% อยู่แล้วขอบคุณค่ะน่ารักมากเป๊ะมากตอบคำถามได้รอดนี่อวยสุดเลยแค่นี้พี่ฟ้ามองกล้องพี่ใส่แว่นนะทิปซี่อีกนี่แน่นี่แน่เองนี่เองโอเคตอนนี้นี่นะคะหมดยังตาไม่กลับบ้านแล้วเนาะรอนะคะเนี่ยวันที่10ไปไหมคะไปโอเคพี่ฟ้าฝ่ามือหน่อยนะฝ่าเย็บโอเคมา1 2 3 3 3 3ก็มีนะคะ1 2 3 3ขอฉันก่อนนะ2 2ปึ๊ด2ปึ๊ดขอบคุณค่ะแต่ฝ่ามือรอฝ่ามือตลอดฝ่ามีคนฝ่าเดี๋ยวถ่ายคลิปไปแต่ละฉันขอก่อนเดี๋ยวเราเขาถ่ายคลิปอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไปนิดนึงไปไปขอสวยนะอิงฟ้าทีนี้นะอิงฟ้าแล้ววันนี้เสร็จอิงฟ้าไปด้วยไหมขอวิดีโอทักทายชิหน่อยสบายดีนะคะเอ้ยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณ